ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5อีกคำรบหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าในประสานสีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรี และประสกนิกรชาวไทยมุสลิมต่างมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ตายฟาละองทุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความอยู่ดีของประสกนิกรโดยทั่วหน้า พระราชปณิธานอันมุ่งมั่นและพระราชวิยอุตสาหะในการทรงงานเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและความมุ่งมั่นแก่พระสุกนิกรของพระองค์ทรงสร้างโอกาสทรงหวานเมล็ดพันธ์ทางการศึกษาทรงอุปถัมจนเมล็ดพันธุ์นั้นงอกงาม กลายเป็นปัญญาชนที่สร้างคุณูปการแก่แผ่นดินพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสี่ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี เพราะบัณฑิตทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการงานในด้านเกียรติคุณความดีและในด้านการทำประโยชน์เกืออกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติดังนัยยะแห่งพระวจนะ บรมศาสดามุฮัมมัดสลลาะฮวลฮิวะสลามความว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ <affili Dus> และด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงบำเพ็ญได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วหน้าดังน <ateur> ัยะดังกล่าวแล้วพระมหากรุณาที่คุณและพระเมตตาอาทรจึงประทับ อยู่ในใจปวงประชาและปวงข้าพระพุทธเจ้าเสมอมาใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงดำรงพระองค์เป็นพุทธ,ธมามะกะและทรงอุปถัมภาม้จุนสนับสนุนทุกศาสนาในแผ่นดินไทยพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อกิจการด้านศาสนาอิสลามมีเป็นเอเนกประการ ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมลิดกลางแห่งประเทศไทยเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานแห่งประเทศไทยณมสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระราชทานโลก่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหมามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ณสุภาวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอเดชานุภาพแห่งอัลลอฮ์องค์พระผู้อภิบาลแห่งสาคลและจักรวาลโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลพระชนมา,มายุยิ่งยืนนานทรงพระกะเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลเไกรายแผ่ภัยสารทุกทิสานุทิศสถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญ ปกเกล้าชาวไทยทั้งปวงตราบการลนานเถิดด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ